าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองโบราณลี่เจียงค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของมณฑลยุนนานนะคะที่นี่นะคะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีอาหารให้เลือกชิมอีกมากมายเลยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะต้องอยู่ชมายา这个是什么这个是老姜茶对เฮ้ยชื่อไม่ชื่อ那个牦牛牦牛酸奶是的是的哦对อันนี้นะคะก็จะเป็นไอศกรีมที่ทำจากโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตของที่นี่นะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตจามลีค่ะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะ好好吃小心烫，好，有点烫。好，谢谢。这么好，我也。嗯，เปรี้ยวๆหวานหวานค่ะ。嗯，这个是玫瑰茶。哎，是的。อันนี้ก็จะเป็นชาดอกกุหลาบนะคะเขาก็จะชงให้เราดูสดๆเลยค่ะ。这是水蜜桃的。水蜜桃的。这个里面有菊花干，然后是洛神花、苹果干。ก็จะเป็นชาดอกไม้ทั้งหลายนะคะแล้วก็จะเอาพวกผลไม้แห้งเนี่ยค่ะมาผสมในชานะคะก็จะทำให้ได้รสชาติของความหอมของดอกไม้แล้วก็ความหวานนิดๆอมหวานนิดๆของผลไม้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ要什么味的呢有什么味道玫瑰酱的花生酱芝麻酱甜酱玫瑰的โลชั่นนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดนึงที่เกิดจากการนำนมสดนะคะมาต้มแล้วก็นำมาม้วนให้เป็นแผ่นบางๆค่ะได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชีสลูชานค่ะรสชาติเหมือนชีสทั่วไปนะคะแต่ว่าคือจะแบบว่าเขาจะใส่ซอสอะไรนะคะซอสดอกกุหลาบค่ะนะคะข้างบนก็คือจะเป็นร่มนะคะร่มจีนค่ะซอยนี้นะคะก็จะเป็นซอยที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปให้ได้ค่ะที่นี่นะคะสวยมากเลยค่ะยุนนานนะคะก็จะมีชนชาติมากมายมากถึง26ชนชาติด้วยกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชนชาติจ้วงนะคะอยู่ทางจะก็ชื่อจ้วงจูตอนที่ป่ะจ้านจูเป็นเพียวเลียงสวัสดีค่ะภายในเมืองโบราณลี่เจียงนะคะนอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังมีอาหารอร่อยให้เราเลือกชิมมากมายเลยค่ะอย่างที่เราชิมไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีชีสลูชานมีชาดอกไม้ซึ่งมีความหอมแล้วก็มีรสชาติหวานของผลไม้ด้วยค่ะและที่นี่นะคะก็ยังเป็นจุดที่เราสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตึกอาคารบ้านเรือนหรือว่าผู้คนที่ว่าจะเป็นชนชาติต่างๆนะคะคิดว่าแบบที่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยดูแล้วคือแปลกหูแปลกตาไปหมดเลยค่ะชอบที่นี่มากนะใครมานะคะแนะนำเลยว่าจะต้องมาเที่ยวที่เมืองโบราณลี่เจียงให้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องบดยาโบราณค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหอมชนิดต่างๆนะคะก็จะมีสมุนไพรแล้วก็มีดอกไม้นะคะมีดอกไม้หลากหลายชนิดสมุนไพรแล้วก็จะเอาพวกนี้นะคะแล้วก็เอามาบดด้วยเครื่องบดยาโบราณตรงนี้ค่ะแล้วก็จะทำออกมาเป็นถุงนะคะที่เราเห็นในหนังจีนนะคะก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอามาแขวนได้หอมมากเลยค่ะจากสมุนไพรพวกนี้นะคะดอกไม้ต่างๆจะเป็นเครื่องหอมของจีนค่ะของจีนโบราณค่ะThank you.
คะก็จะเป็นจะเป็นเขียนข้อความนะคะขอพรค่ะเวลาเราเขียนข้อความบนป้ายนี้แล้วนะคะก็จะมาแขวนตรงนี้ค่ะค่ะเมืองเก่าโบราณนะคะเป็นเมืองที่สวยงามน่าท่องเที่ยวมากเลยค่ะนอกจากมีวัฒนธรรมของชนชาติมากมายแล้วนะคะก็ยังจะเป็นแหล่งรวมของอาหารของมณฑลยุนนานทุกชนิดเลยค่ะที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นชีสลูชานชาพูเออหรือว่าอีกหลายชนิดที่เราได้ลองชิมไปเมื่อกี้นะคะถ้าใครมาที่ยุนนานก็อย่าลืมมาเที่ยวที่เมืองโบราณที่เจียงนะคะ